จอญี่ปุ่นหรือจอไทยอะไรตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่ากันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะนุช TPM ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการใช้งานของหน้าจอญี่ปุ่นและจอไทยค่ะว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงและที่สำคัญนะคะอะไรตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่ากันเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันค่ะขออนุญาตแนะนำตัวคุณป๊อกนะคะเป็นกูรูในด้านเครื่องเสียงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตและก็อธิบายการใช้งานในส่วนของหน้าจอของแต่ละรุ่นกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากจอญี่ปุ่นก่อนเลยค่ะเราจะพามาดูในส่วนของหน้าจอญี่ปุ่นนะคะที่ติดตั้งมาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าสมมุติว่าลูกค้าเลือกฟังก์ชันนี้เราจะแถมเป็นหน้าจอ Android 15นิ้วแบบทัชสกรีนให้นะคะพี่ป๊อกขออนุญาตเลยค่ะนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิทยุของญี่ปุ่นนะครับเราดูในเรื่องของคลื่น FM อย่างแรกเลยความถี่บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นที่88นะครับซึ่งจอญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถรับคลื่นได้เห็นไหมครับรับคลื่นได้แค่90สูงสุด95ถ้าจะไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของซอสอื่นนะครับโอเคถ้าเราจะเล่น Apple CarPlay เราเอา iPhone นะครับเสียบสายที่อยู่ช่อง USB ที่อยู่ในคอนโซลกลางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าเปิดโหมด Apple CarPlayในโหมด Apple CarPlay ก็คือการเล่นโดยใช้ Google Map นะครับกับ YouTube Music เห็นไหมครับซึ่งฟังเพลงแต่ไม่สามารถเล่นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอจาก YouTube ได้ไม่สามารถเล่นอะไรที่เป็นวิดีโอได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือหลักการที่เราใช้ต่อ Apple CarPlay ใช่ไหมครับพี่ป๊อกโอเคค่ะแล้วเกิดในส่วนของตัวนี้เล่นได้อย่างนี้แล้วในส่วนของหน้าจอด้านหลังอะคะพี่มันสามารถทำอะไรได้บ้างหน้าจอด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเชื่อมต่อจอ Android กับจอญี่ปุ่นนะครับโดยการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับก็คือการตั้งค่านะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะดูตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเชื่อมต่อด้วยคาร์มัลติมีเดียเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเปิดปุ๊บเราจะเห็นอันนี้ผมเชื่อมต่อกับทางมือถือนะครับปล่อยฮอตสปอตให้มือถือแล้วเดี๋ยวเรามาดูเราสามารถดู YouTube ผ่านช่องทางตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นแบบทัชสกรีนเลยนะคะพี่ทันสมัยมากเลยค่ะสะดวกกับการใช้งานมากๆเลย EP นี้เราจะพามาดู Toyota ก็เป็นการแค่แชร์อินเทอร์เน็ตให้เขาใช่ไหมคะพี่สามารถทำได้หมดเลยโอเคค่ะพี่ครับตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเลือก YouTube ดูได้เลยนะครับสวัสดีค่ะนุช TPM ค่ะวันนี้จาก EP ก่อนหน้านี้นะคะเราได้นำส่วนในเรื่องของรถ Toyota เอาค่ะวิดีโอนะครับเราสามารถเสียบวิดีเสียบ USB ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีช่องให้เราสามารถเสียบวิดีโอเสียบ USB ได้เราสามารถฟังเพลงจากตัวนี้ก็ได้หรือจะเล่นไฟล์วิดีโอจากตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคเราก็กดมาที่ USB นะครับโอเคครับอันนี้คือเชื่อมต่อผ่าน USB ใช่ไหมคะที่โอเคสามารถเล่นไฟล์วิดีโอจาก USB ได้เลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาเสียงปริศนาครับที่อยู่หลังหรือถ้าลูกค้าเราจะต้องช่วยกันทายครับว่าเสียงปริศนาที่เราได้ยินนั่นคือเสียงของใครและต้องการที่จะเล่นเป็นเพลงนะครับใน USB เองถ้าเราอัดเพลงไว้นะครับเราเข้ามาคำว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก Music USB นะครับโอเคเห็นไหมครับโอเคค่ะแล้วมันสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ป๊อกโอเคส่วนตรงนี้นะครับถ้าลูกค้ามี Google Mail หรือว่า Gmail นะครับเราสามารถเข้ามาแอปพลิเคชันในจอตัวนี้เนี่ยมี Play Store นะครับ
ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยใส่ Gmail เพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมอยากดู Netflix เรามี Netflix ให้ดูทางเราได้โหลดโปรแกรม Netflix ไว้ให้ใช่ครับขอแค่คุณมีบัญชีก็สามารถดูได้อันง่ายๆก็คือจอแบบนี้เล่นเป็นเหมือนแท็บเล็ต Wi-Fi เลยโอ้โหทันสมัยมากๆเลยครับก็สามารถกรอกอีเมลเข้าไปใช่ครับเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยได้แค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอไทยนะคะที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าซึ่งที่อื่นนะคะไม่เปลี่ยนให้แต่ทางเราอะค่ะยินดีที่จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าให้เหมาะสมกับการใช้นานของลูกค้ามากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของ FM อันนี้บ้านเราเนี่ยจะรับ FM ได้ถึง108นะครับ 87.5 ถึง108เนี่ยเราสามารถฟังได้ครบหมดซึ่งจอที่เราเปลี่ยนเนี่ยสามารถรับฟังได้มากกว่าจอญี่ปุ่นจอญี่ปุ่นจะได้แค่80ถึง95นะครับเสร็จแล้วเรามาต่อเรื่องในของจอการเล่นนำทางนะครับอันนี้สามารถเล่น Google Map ได้นะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับโอเค YouTube เราก็เปิดได้นะครับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือชอบดู YouTube สร้างความบันเทิงในรถแล้วคนขับรถเนี่ยเราสามารถทำให้เขาเล่น YouTube ก็ได้ดู Google Map ไปก็ได้โดยการแบ่งหน้าจอนะครับสามารถทำงานพร้อมกันเห็นไหมครับเด็กๆเพลิดเพลินนะครับ Netflix ถ้าลูกค้าอยากดู Netflix ก็ทำได้เหมือนกันในกรณีเดียวกันนะครับเปิด Netflixสามารถดู Netflix ได้เหมือนกันนะครับโอเคเราก็เข้าสู่ระบบได้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับจากหลายๆที่ที่บอกว่าเปลี่ยนจอไทยแล้วไม่สามารถดูข้อมูลของตัวรถได้นะครับอันนี้จอไทยยี่ห้อดีคาสามารถดูข้อมูลของตัวรถได้เหมือนเดิมกับจอญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของอัตราเชื้อเพลิงที่ญี่ปุ่นจอญี่ปุ่นมีตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับเรื่องของกล้องถอยหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับนี่ครับเกียร์ถอยหลังเข้ามาจะเป็นกล้องของญี่ปุ่นนะครับจะมีเส้นเลี้ยวตามลองดูนะครับสังเกตเส้นสีเหลืองพอเราหมุนพวงมาลัยนะครับจะเลี้ยวตามนะครับหลายๆที่บอกว่าเปลี่ยนจอแล้ว Parking Sensor ไม่ทำงานใช่ครับเพราะว่าของเขาไม่มีระบบของจอดีคาจะมีระบบ parking สามารถเปิดและปิดได้ที่หน้าจอได้เลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งแปลว่าของเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกจุดเลยใช่ไหมคะพี่ป๊อกใช่ครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไปจอดแล้วเราไม่รู้ว่าประตูไหนไม่สนิทจอดีคาพอเราเปิดประตูเห็นไหมครับเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าจะมีจอขึ้นมาที่จอค่ะเราเปิดประตูข้างขวานะครับพอเราปิดประตูมันก็ตัดไป okay. นี่คือข้อดีของจอที่มีกล่องแคนระบบแคนใช้กับตัวรถรุ่นนี้ ครับเอาง่ายๆคือเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นได้ทุกจุดเหมือนแท็บเล็ต Wi-Fi เลยเนาะพี่ป๊อกใช่ครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มบ้านเรามากกว่าเนาะสักประมาณ 90% สำหรับการเลือกใช้จอแบบนี้ส่วนลูกค้าที่บอกว่าจอตัวเนี้ยสามารถเล่น Apple CarPlay ได้ไหมนะครับโอเคในนี้จะมี Apple CarPlay ซึ่งเราต่อเห็นไหมครับ Apple CarPlay ก็ใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะครับเหมือนฟังก์ชันจอญี่ปุ่นทุกอย่างเลยอ๋อก็แปลว่าในกรณีนี้ถึงเราจะเปลี่ยนไปในส่วนของหน้าจอไทยแต่เราก็ยังอิงสามารถใช้ตัว Apple CarPlay ได้เหมือนเดิมใช่ครับอ๋อโอเคหลายๆที่จอที่เขาเอาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าของเขาไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับโอเคส่วนการฟังเพลงนะครับหรือว่าเล่นวิดีโอจากตัวนี้นะครับเราก็สามารถเล่นได้สามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ได้1 เทราไบต์นะครับโอเคเราก็จะแถมเป็นในส่วนของตัว
สายช่องเสียบ USB ด้วยเนาะพี่ใช่ครับเราอันเนี้ยเราไม่ตัดต่อสายเราสามารถใช้กับ USB เดิมที่วนเข้ามากับของรถนะครับใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีก2จุดก็คือด้านคอนโซลด้านหน้าแล้วก็คือด้านหลังใช่ครับโอเคจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เพลงเราสามารถเล่นผ่าน USB ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับโดยเข้ามาเลือกนะครับก็สามารถเสียบ USB ได้เหมือนกันใช่ USB จะมีด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ1เส้นในเก๊จะมีอันนี้ที่เพิ่มเติมให้นะครับถ้าลูกค้าบางราย อยากได้ฮอตสปอตหรือว่า Pocket Wi-Fi สามารถเอามาชาร์จแบตแล้วไว้ในเก๊ได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้มือถือเรานะครับโอเคส่วนเรื่องของพวงมาลัยใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตอบรับโทรศัพท์ได้ปิดเสียงได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยจอนี้สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราต่อกับไฟของตัวรถอยู่แล้วนะครับไฟหลีของตัวรถถ้าเราปิดปุ๊บจอมันก็จะสว่างแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่อยากจะปิดจอให้มันมืดระหว่างที่เขาทำงานนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีรูปพระอาทิตย์อยู่นะครับพอเรากดทีนึงหน้าจอจะดับไปแต่เสียงยังทำงานเหมือนเดิมเผื่อกลางคืนผู้ใหญ่ขับรถแล้วแสบตาเวลากลางคืนมีแสงไฟสะท้อนมาตัวนี้เราสามารถปิดได้ก็ยังทำงานจอเพดานหลังก็ยังติดเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันนี้เราก็จะมีในส่วนของฐานเป็นจอด้านหลังให้เป็น15นิ้วใช่ครับก็เอาไว้สะท้อนกับจอหน้าใช่ครับโอเคโอเคเห็นไหมคะว่าในส่วนของหน้าจอไทยและจอญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะต่างกันค่ะทางเรา TPM Motor นะคะใส่ใจลูกค้าค่ะสามารถเลือกได้ระหว่างจอญี่ปุ่นหรือจอไทยเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากที่สุดค่ะซึ่งทาง TPM Motor นะคะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าจะเอาเป็นจอหน้าญี่ปุ่นหรือจอหน้าไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวรถ Toyota Alphard นะคะช่วงนี้ TPM Motor มีโปรโมชั่นมากมายนะคะให้ลูกค้าได้เลือกหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0920586666ช่องทางแฟนเพจค่ะ TPM Motor Import Car Line @TPM Motor ช่องทาง YouTube นะคะ TPM Motor Channel สำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับ TPM Motor ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ